ชมเมื่อวานนี้เป็นวันเสาร์ก็เป็นวันหยุดใช่ไหมคะหลายคนก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวรวมไปถึงครอบครัวนี้ด้วยครอบครัวชินวัตรนะคะที่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรมีการไปเดินห้างสรรพสินค้ากับคุณพ่อพาคุณทักษิณชินวัตรไปด้วยพาพี่สาวไปด้วยแล้วก็พาลูกๆชื่นมื่นเลยทั้งครอบครัวคือไปกันทั้งครอบครัวค่ะแล้วมีบรรยากาศที่คุณอุ๊งอิ๊งเอามาโพสต์ใน IG Story เป็นช่วงจังหวะที่คุณทักษิณเดินเข้าไปในร้านขายของเป็นขายของจิ๋วๆอ่ะคือของชิ้นเล็กๆอะค่ะเนี่ยแล้วเหมือนขายเกี่ยวกับอาชีพต่างๆแล้วคุณอุ๊งอิ๊งก็ถามคุณพ่อว่าตอนเด็กๆคุณพ่อเคยขายอะไรบ้างคุณพ่อก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเคยขายกาแฟแล้วก็ที่หน้าร้านเนี่ยขายโรตีขณะที่คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็ไปหยิบไอ้เหมือนเป็นถาดเคฟซีอ่ะก็บอกนี่ๆๆอิ๊งเคยทำอาชีพนี้เป็นแบบอาชีพพาร์ทไทม์เสริมตอนที่เรียนอยู่อะไรแบบเนี้ยนะคะเอาลองไปดูภาพบรรยากาศช่วงนี้ค่ะนี่คิดถึงวัยเด็กนะคะวัยเด็กเคยขายอะไรบ้างคุณพ่อขายกาแฟขายกาแฟหน้าร้านขายโรตีขายโรตีด้วยนี่โอเคเราจะซื้อของจิ๋วน้ำแข็งใสมีป่ะน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสมีนะดูเห็นแต่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะมีก๋วยเตี๋ยวอันนี้แบบจีนซาลาเปาอันนี้หนึ่งชุดแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยอ่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน่ารักอ่ะพ่อมันมีเรือกับรถเข็นนะพ่อนี่ก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก๋วยเตี๋ยวแบบไก่นี่ทะเลผัดนี่ก็เป็นบรรยากาศที่มีความสุขนะของครอบครัวชินวัตรที่ใช้ชีวิตในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพากันไปเดินห้างเนี่ยนะคะบรรยากาศก็ชื่นมื่นขณะเดียวกันพอพูดถึงคุณทักษิณล่าสุดวันนี้แหมพอดีเลยนิดาโพเขาไปทำผลสำรวจมาสอบถามเรื่องของบทบาทคุณทักษิณถึงความฝันของนายกเศรษฐาหัวข้อดีนะนี่นะคะแต่ในคำถามเนี่ยส่วนใหญ่จะถามในมุมมองการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคุณทักษิณในช่วงที่ผ่านมาว่าจะมีผลกระทบต่อคะแนนนิยมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าจากความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรตั้งแต่ออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจนะคะปรากฏไปถามคน3กลุ่มนะกลุ่มที่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยแล้วก็ยังเลือกอยู่ในการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมปี2566อันนี้คือกลุ่ม FC ที่เหนียวแน่นปรากฏมองว่าการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อคะแนนนิยมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย มากถึง 47.36% ไม่ส่งผลใช่ไหมมองว่าไม่ส่งผลกระทบทีนี้ไปถามอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยแต่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเขาไม่ได้เลือกแล้วหมายความว่าปันใจไปให้พรรคอื่นอาจจะย้ายไปอยู่พรรคก้าวไกลอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะปรากฏเขามองว่าการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนะคะก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยส่วนใหญ่มองว่าส่งผลกระทบขออภัยส่วนใหญ่มองว่าส่งผลกระทบในทางลบต่อคะแนนนิยมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย 39.95% ส่วนที่มองว่าไม่ส่งผลกระทบเนี่ยมี 36.19% อันนี้คะแนนมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ต่างกันมากกลุ่มที่มองว่าการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณจะส่งผลกระทบ 39% ส่วนไม่ส่งผลกระทบ 36% ก็คือความคิดเห็นไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเนี่ยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมองว่าส่งผลกระทบนะขณะเดียวกันอีกหนึ่งคำถามคุณผู้ชมคะเขาถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่พรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งโอ้นี่สำคัญนะในครั้งถัดไปจากความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณในช่วงที่ผ่านมามันเป็นไปได้ไหมที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งปรากฏไปสอบถามกลุ่มที่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยแล้วก็ยังเหนียวแน่นยังเลือกอยู่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็ยังเลือกอยู่มองว่าการออกมาเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเป็นไปได้ค่อนข้างเป็นไปได้เลยแหละที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้ง 39.55% เป็นไปได้มากๆ 25.94% ถ้ารวมใน2กลุ่มนี้กลุ่มที่มองว่าค่อนข้างเป็นไปได้กับกลุ่มที่มองว่าเป็นไปได้มากรวมแล้วเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งครั้งถัดไป 65% เยอะมากอันนี้คือกลุ่มที่เขาเป็น FC เหนียวแน่นนะเคยเลือกแล้วก็ครั้งล่าสุดยังเลือกอยู่ครับขณะเดียวกันไปสอบถามกลุ่มคนที่เคยเลือกพรรคเพื่อไทยแต่ปัจจุบันไม่ได้เลือกแล้วนะคะมองว่าครั้งถัดไปพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งส่วนใหญ่มองว่าเป็นไปไม่ได้เลย35.66%อีกกลุ่มหนึ่งที่มองว่าไม่ค่อยเป็นไปได้ 27.35% ถ้าไปรวม2กลุ่มนี้60กว่าเปอร์เซ็นต์พอๆกันปะ
เออเฉลี่ยในเลท60กว่าเปอร์เซ็นต์กลุ่ม FC ใช่ไหมกลุ่ม FC เขามองว่าการออกมาเคลื่อนไหวของคุณทักษิณมีโอกาสค่อนข้างเป็นไปได้ทำให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งเยอะนะส่วนกลุ่มที่เขาเคยเลือกแต่ปัจจุบันไม่ได้เลือกแล้วเขามองว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่พรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งในครั้งถัดไปอ่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองความคิดเห็นของประชาชนที่นิดาโพเนี่ยเขาไปเก็บสำรวจมาในหัวข้อบทบาทของทักษิณถึงฝันของนายกเศรษฐาคุณผู้ชมเนชั่นทีวี22คิดยังไงคอมเมนต์กันมาได้นะฮะ